ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเชื่อนะคะว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีสายจะเริ่มดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาในปีหน้าส่วนสายสีเขียวส่วนต่อขยายกรทมจะอนุมัติให้ปิดการจราจรเพื่อก่อสร้างแล้วนายพิรยุทธ์สิงห์พัฒนากุลผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสีสายได้แก่สายสีส้มเส้นทางศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี สายสีชมพูแครายปากเกร็ดมีนบุรีสายสีเหลืองลาดพร้าวบางกะปิสำโรงและสายสีม่วงเส้นทางตาปูนราดบ,บุรณะขณะน,นี้ทั้ง4โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ตามกำหนดเวลาภายในปีหน้าส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูคต ขณะนี้กทมได้อนุมัติให้รอฟอร์ม,ม,มปิดการจราจรในพื้นที่ตามเส้นทางรถไฟฟ้าเพื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วจํานวน8จุดส่วนแยกรัชโยธินอยู่ระหว่างรอการตัดสินใจจากกทมว่าจะใช้แนวทางใดในการบริหารจัดการคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน2เดือนโดยแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดคือยกโครงการ ก่อสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก2เมตรจากเดิม16เมตรให้พ้นความสูงของสะพานรัชโยธินและสร้างสะพานข้ามแยกในแนวถนนพหลโยธินต่อเนื่องไปยังเกษตร